นี่ก็คือสภาพหน้าแม่มี่นะคะเราก็นั่งเล่นเก้าอี้ดนตรีวนไปนะคะเพราะว่าต้องเข้าคิวนะคะในการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อคืนค่ะแม่มี่ออกมาที่พังงานะคะแต่ว่าพอตอนกลับนะคะหลัง5 ทุ่มเข้าไปแล้วเราไม่สามารถกลับเข้ามาในตัวภูเก็ตได้ก็เลยจำต้องติดค้างอยู่ที่พังงานะคะแล้วก็ตอนเช้าเรากลับเข้ามานะคะก็ต้องมาเข้ารับการตรวจเพราะว่าไม่มียังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะนี่ค่ะถ้าคนฉีดวัคซีนนะคะด้านหลังก็จะมีสติ๊กเกอร์2ตัวนะคะสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะแต่ของไม่มียังไม่ได้รับการฉีดก็เลยต้องมาตรวจหาเชื้อโควิดก่อนนะคะก็โชคดีไปอย่างนึงค่ะตรวจเชื้อนะคะคราวก่อนเราก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลป่าตองเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถึงยังไงก็ยังต้องตรวจใหม่นะคะเพราะว่าเขาตรวจทุกๆ3วันนะคะ3วันต้องตรวจ1ครั้งนะคะนี่ค่ะมาแล้วก็นี่เข้าคิวรอฉีดค่ะกรอกเอกสารแล้วก็นั่งเก้าอี้ดนตรีแล้วก็เข้าคิวรอฉีดช่วงไม่ใช่รอฉีดเขาเรียกว่าอะไรนะรอตรวจรอตรวจแบบที่ว่าไอ้นั่นอะนี่นะคะช่องการณวัฒน์ก็มาแอบถ่ายคลิปด้วยนะคะตรวจคัดกรองเชื้อโควิดนะคะฟรีนะคะตอนนี้ฟรีนะคะไปลงไปเลยนี่นะคะไปเลยเดี๋ยวไปแป๊บนึงใจเย็นๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้ารับการตรวจนะคะพ่อไม่ต้องตรวจคุณไม่ต้องตรวจฉันตรวจค่ะเพราะว่าแม่มี่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะมาดูบรรยากาศกันนะคะพี่คะต้องรับบัตรคิวอะไรไหมคะดูว่าตรงไหนว่างตรงมาจากอยู่จังหวัดไหนอยู่ภูเก็ตนี่แหละค่ะภูเก็ตใส่ภูเก็ตหัวมุมนั่งตรงนั้นก่อนนะคะโต๊ะไหนว่างก็น้องเดินไปได้วันนี้วันที่4นะคะ4พฤษภาตรงนี้ใส่ชื่อญาติที่ติดต่อได้พร้อมเบอร์โทรตรงไหนคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ชื่อนามสกุลเป็นชื่อข้างหน้าแล้วก็ถือบัตรนี้พร้อมใบนี้นะคะค่ะอันนี้ชื่อลูกใช่ไหมอ๋อประตูหนึ่งขอบคุณค่ะขอบนะคะขอเรารับการตรวจแล้วเราก็จะไปที่ประตูหนึ่งนี่นะคะบรรยากาศเข้าคิวตรงด่านนะคะตรงนี้คือด่านท่าฉัตรชัยนะคะประตูหนึ่งก็คือที่ตรวจนะคะนี่คือนี่นะคะบันทึกสำหรับหน่วยคัดกรองนะคะช่วงนี้ก็ยังตรวจฟรีอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าหลังจากนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วนะคะหลัง15พฤษภาคมนะคะตอนนี้ก็คือทางภูเก็ตปิดด่านก็4ทุ่มถึงตี4นะคะนี่ค่ะบรรยากาศนี่นะคะเก้าอี้ดนตรีแบบนี้นะคะวันนี้ก็มีคนมาฉีดวัค
ไอ้คนมารับการตรวจเรื่อยๆนะคะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นการตรวจนะคะไวมากเลยนะคะที่นี่ไม่ได้ช้านะคะแล้วก็ตรวจเสร็จแล้วก็จะมีผลการตรวจมาเรียบร้อยเลยนะคะมีจุดตรวจอยู่ด้านนู้นนะคะข้างในน่าจะเป็นแผนกที่ตรวจเช็คประวัตินะคะด้านนอกก็คือตัวเชื้อนะคะใช้ระบบแบบแย่จมูกค่ะไอ้จ๋อนี่นะคะแย่เสร็จก็ไปแล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปนั่งรอผลนะคะนี่นะคะเมื่อกี้จุดแรกนะคะเป็นการลงทะเบียนจุดตรวจนะคะก็จะมีการคัดกรองนะคะว่าเรามีกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็เราจะได้คิวนะคะสำหรับอุ้ยได้คิวนะคะสำหรับตรวจผลนะคะนี่นะคะรอคิวว่างนะคะตรงนี้ก็คือจุดตรวจนะคะจะเป็นจุดตรวจนะคะที่นี่เขาเรียกว่าตรวจอะไรนะคะนะคะนี่ค่ะนี่นะคะการตรวจนะคะก็จะใช้คัตตันบัตรแย่จมูกใช่ไหมคะโอเคไม่มีให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเสียวตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตรวจนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปนั่งรอผลอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องไปนั่งรอผลอีกใช่ไหมคะมากค่ะนี่นะคะจากการตรวจด้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปนั่งรอผลด้านล่างนะคะผลก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณไม่เกิน30หรือว่า20นาทีนะคะก็จะทราบผลนะคะทีนี้เราก็ไปใจสักทีนะคะว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่ถ้านี่นะคะแต่ถ้าใครเจอผลก็จะโดนกักตัวทันทีนะคะรถก็พร้อมขนเราไปศูนย์ทันทีเลยนะคะค่ะนี่นะคะผลของแมมมี่ก็ออกมาแล้วเป็นลบนะคะเราจะได้สติ๊กเกอร์ไปติดหน้ารถนะคะมีผลอยู่3วันนะคะเพราะว่ามีวันหมดอายุด้วยนะคะดูคุณป๋ากาญวัฒน์นะคะถือโอกาสถ่ายรูปนะคะอันนี้มีได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วขอยืมบัตรประชาชนหน่อยสิคะคุณป๋าค่ะก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรวจนะคะนี่นะคะถ้ามีสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้สติ๊กเกอร์ตัวนี้เราจะติดไว้ทางด้านหน้ารถของคนขับรถนะคะมีผล3วันค่ะนี่ค่ะไปค่ะแล้วเราก็จะไปผ่านด่านกันแล้วนะคะนี่นะคะเราจะต้องติดข้างนอกสิคะถ้าเราติดครบ3วันแล้วเราต้องลอกออกนะคะนี่นะคะติดแบบนี้นะคะครบ3วันเราลอกออกนะคะนี่นะคะเราก็เตรียมตัวไปผ่านด่านกันได้เลยนะคะผลออกมาเป็นลบแล้วนะคะก็ถือว่าไม่มีก็สบายใจไประดับหนึ่งนะคะนอนกังวลอยู่นะคะไอคอกไอแค่เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะโดนไล่มานอนกับหมาที่หน้าโซฟาก็เกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเข้าด่านได้นะคะโดยมีใบผลตรวจแบบนี้นะคะถึงเราจะตรวจผ่านแล้วนะคะแต่เราก็ยังต้องระวังตัวเองอยู่ดีนะคะอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะผลตรวจ
อยู่ได้3วันนะคะถ้าเกินจาก3วันนี้แล้วก็ถ้าผ่านด่านอีกก็โดนจับตรวจอีกนะคะค่ะโอเคพี่ขอบคุณมากค่ะครับเลยครับเลยเห็นแล้วก็สงสารเจ้าหน้าที่นะคะการทำงานก็แข็งขันมากเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้บุคลากรเยอะมากค่ะนี่นะคะภูเก็ตมาทางขวานะคะรถส่วนบุคคลหรือว่าจากจังหวัดอื่นไปทางซ้ายนะคะไม่ไอโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี่ออกมาตอนนี้นี่ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีนะคะมาเที่ยวภูเก็ตละกันค่ะมีโควิดแถมให้ด้วยนะคะพึงระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะนี่นะคะเรากำลังจะผ่านด่านแล้วเย้อย่าลืมสวมแมสนะคะที่นี่ภูเก็ตไม่สวมแมสโดนปรับนะคะปรับจริงอะไรจริงนะคะขอบคุณมากค่ะมาเลยโอ้จ้ะซาลิบกขอบคุณมากค่ะจ้ะตอนนี้นะคะเราผ่านด่านแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดวัดอุณหภูมินะคะจากด่านแล้วเย่กลับบ้านได้นะคะเมื่อคืนนะคะตีสองนะคะเข้าด่านไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปนอนค้างอยู่ที่สะพานสารสินกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆคะอยากถามความรู้สึกของการโดนใหญ่จมูกไหมคะไม่มีแนะนำนะคะให้ใช้คัตเติ้ลบัตนะคะครึ่งข้อเลยนะคะคัตเติ้ลบัตที่ใหญ่หูปกตินะคะครึ่งข้อนะยัดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะมีความรู้สึกเย็นๆจี๊ดๆนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอนะคะมือเบามากค่ะมือเบาจนแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่แอบน้ำตาไหลนิดนึงนี่นะคะสภาพไม่มีตอนนี้นะคะเราผ่านด่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะ3วันต่อจากนี้ไปนะคะคือภูเก็ตมีเคอร์ฟิวเรียบร้อยแล้วนะคะ4ทุ่มถึงตี4นะคะห้ามออกจากเคหสถานแล้วค่ะมีผลนับตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนั่นก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะคะห้ามออกจากเคหสถานไม่ใช่ว่าขอความร่วมมือดีกว่าค่ะเราเรียกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านนะคะชาวภูเก็ตนะคะไม่ออกจากเคหสถานนะคะถ้าไม่จำเป็นนะคะไม่เจ็บป่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีติดธุระอะไรบางประการอะไรอย่างงี้นะคะ4ทุ่มถึงตี4นะคะขอความร่วมมือว่าตกปลาได้ป่ะอย่าออกจากเคหสถานนะคะถ้าไปตกปลาก็คืออย่างไม่มีถ้าคุณป๋าจะไปตกปลาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือไปเลยค่ะไปแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ค่อยกลับมานะคะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตำรวจที่ด่านเขาก็จำหน้าได้แล้วนะคะว่าไปตกปลานี่ก็คงจะโดนวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าโดนตำรวจแถวด่านลุมกระทืบแน่นอนนะคะเขาให้เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะแต่ว่าอันนี้ออกไปตกปลาออกไปหาโลกนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ไม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่มีก็ช่วงนี้ก็เก็บตัวค่ะเพราะว่ามีอาการป่วยนะคะอาการป่วยแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยทำกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ติดปัญหาหลายเรื่องนะคะเลยไม่ได้แต่จะได้มีใหม่แล้วเลยไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ๆเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมีโอกาสก็ถ้าหากเลาะพังผืดที่แขนออกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสามารถใช้แรงที่นิ้วได้อะไรเหมือนเป็นปกติแล้วไม่มีก็จะกลับไปเยี่ยมพี่ๆเพื่อนๆเหมือนเช่นเดิมนะคะตอนนี้ไม่มีต้องกราบขออภัยพี่ๆเพื่อนๆก่อนนะคะที่ห่างหน้าหายตาไปนะคะมีแต่คลิปสั้นๆช็อตเล็กๆโปร
่อยมาทีละนิดละหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสนะคะได้ผ่านด่านที่ภูเก็ตนะคะก็เอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตใครที่จะมาเยี่ยมญาติหรือว่าเดินทางมาภูเก็ตนะคะก็นี่ค่ะจะผ่านด่านแล้วก็เจอแบบที่แม่มี่นะคะเจอนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ